วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองเพราะอะไรทำไมไม่ส่งอุ๊งอิ๊งชิงนายกคำถามที่เพื่อไทยต้องตอบสังคมท่ามกลางสถานการณ์ที่เศรษฐาถูกตั้งคำถามหลายด้านวันที่14สิงหาคม2566นางสาวณัฐฐามหัทนาหรือโบพิธีกรรายการวิเคราะห์ข่าวและนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์เฟซบุ๊กโบณัฐฐามหัทนาหัวข้อเศรษฐาหรือแพทองธารวัดใจพรรคเพื่อไทยดังนี้คำถามพบบ่อยช่วงนี้คือเมื่อคุณพิธาจะทางตันแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกลายเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคควรส่งแคนดิเดตคนไหนมาเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหากพิจารณาความนิยมของแคนดิเดตนายกจากนิดาโพช่วงก่อนคุณแพทองธารอิงจะหยุดการเดินหาเสียงเพราะใกล้คลอดบุตรนั้นพบว่าความนิยมของคุณอิงสูงสุดอย่างต่อเนื่องและมีคะแนนเหนือคุณเศรษฐาซึ่งเป็นแคนดิเดตพรรคเดียวกันอย่างมากมาตลอดการหาเสียงเลือกตั้งหากพรรคเพื่อไทยฟังเสียงนิยมจากประชาชนก็ไม่น่าจะต้องลังเลว่าควรส่งใครเป็นนายกรัฐมนตรีอีกทั้งคุณอิงเองก็ยืนยันมาตลอดการหาเสียงเลือกตั้งว่าพร้อมที่จะรับตำแหน่งผู้นำประเทศมิฉะนั้นคงไม่ยอมให้มีการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกบริบททางการเมืองวันนี้ใครเหมาะสมที่สุดคงต้องพิจารณาทั้งคุณสมบัติและการเป็นที่ยอมรับจากคนหมู่มากทั้งในสภาและนอกสภาตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณอิงได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีวุฒิภาวะในการสื่อสารประสานได้กับทุกฝ่ายภูมิหลังการศึกษาธุรกิจและการเกิดมาในครอบครัวนักการเมืองกับประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาพร้อมทีมงานมากประสบการณ์น่าจะเพียงพอให้รับตำแหน่งที่เสนอตัวมาแล้วได้ไม่ยากท่ามกลางสถานการณ์ที่คุณเศรษฐาถูกตั้งคำถามในหลายๆด้านจนอาจเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยหากพรรคเพื่อไทยไม่พิจารณาคุณแพทองธารตามที่นำเสนอต่อประชาชนและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาตลอดการหาเสียงเลือกตั้งก็น่าจะต้องตอบคำถามอีกมากจากสังคมว่าเพราะอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ